นายณัฐวุฒิกุลตรการนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพรังสิตชี้ให้ดูคนร้ายทราบชื่อคือนายสมนึกเรียบหวดนอนอยู่ในรถกระบะยี่ห้อมิตซูบิชิรุ่นไททันสีบรอนเงินหมายเลขทะเบียนบช6977ปทุมธานีที่มีร่องรอยถูกทุบที่กระจกแคปด้านซ้ายแตกกระจายจอดอยู่หน้าอาคารพาณิชย์ถนนเทศสัมพันธ์อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีนายณัฐวุฒิเจ้าของรถให้การว่าเมื่อคืนนี้ได้กลับมาจอดรถไว้ที่หน้าตึกที่พักซึ่งเป็นที่จอดรถประจำแต่เมื่อช่วงเช้าเพื่อนบ้านใกล้เคียงเห็นว่ารถถูกทุบกระจกจึงได้ตะโกนเรียกแต่เมื่อลงมาดูก็พบว่ามีคนร้ายนอนหลับอยู่ภายในรถจึงได้ช่วยปิดล้อมไว้และรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มาจับกุมส่วนทรัพย์สินในรถมีร่องรอยถูกรื้อค้นแต่ยังอยู่ครบเบื้องต้นจากการสอบปากคำนายสมนึกซึ่งอยู่ในอาการสลึมสลือพูดจาวกวนโดยไม่มีท่าทีว่าจะหลบหนีอ้างว่าอากาศหนาวจึงเข้าไปนอนในรถซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวไปสอบสวนอย่างละเอียดและส่งดำเนินคดีข้อหาทำลายทรัพย์สินของผู้อื่นทำให้เสียทรัพย์แล้วทำไมมันถูกรถเขาอ่ะเพราะเขาก็มีครับเพราะผมก็มีเหมือนกันเพราะเขาก็มีผมก็มีขับคนคู่กันเขาผมเบอร์สองเขาเบอร์